นะเรื่องของสลากอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มีนาคมที่ผ่านมา835-538เลขแปลกๆเนี่ยนะปรากฏว่ามันมีความโอละเวงเกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผู้ซื้อนั้นเป็นประกอบอาชีพเป็นนางรำนะฮะแล้วเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาไปซื้อสลากกับคนนี้อย่างเดียวที่เขาไม่ได้ทำคือจ่ายเงินเพราะว่าวันนั้นเขาไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่บอกคนขายชัดเจนนะฮะว่าเอา2ใบนี้เอาเลขนี้เขียนชื่อของตัวเองไว้หลังสลากด้วยแต่สลากไม่ได้เอามาเพราะยังไม่ได้จ่ายเงินแล้วพอถูกรางวัลที่1ทวงถามไปที่คนขายคนขายบอกขายไปแล้วทำไมขายไปอ่ะฉันเขียนชื่อด้านหลังไว้แล้วแต่คุณไม่ได้จ่ายเงินนี่โอ้โหเป็นความกันที่สุดแล้ววันนี้นะฮะคุณไพมณีคนนี้แหละฮะคุณไพมณีนะฮะที่บอกว่าตัวเองถูกรางวัลที่1สลากนั้นยังไม่ได้จ่ายเงินแต่เขียนชื่อจองไว้แล้ววันนี้คุณไพมณีพร้อมกับเพื่อนซึ่งประกอบอาชีพเป็นนางรำเนี่ยนะฮะมาเป็นพยานได้มาร่วมรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ยืนยันว่าเขาซื้อสลากจริงๆนี่นะฮะพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยกลับบ้านไปซื้อเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์จำวันที่ได้ด้วยนะฮะวันที่4มีนาคมรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่1โทรศัพท์ไปหาคนขายคนขายก็ชื่อคุณรัตนาภูละครแต่คนขายบอกว่าขายให้คนอื่นไปแล้วคุณพี่ไพมณีก็บอกเอ้าคุณจะขายให้คนอื่นได้ยังไงก็ในเมื่อฉันบอกแล้วว่าฉันซื้อแล้วฉันก็เขียนชื่อไว้ด้านหลังแล้วด้วยแล้วก็มีเพื่อนนางรำอีก2คนเนี่ยเห็นชัดเจนว่าฉันไปซื้อด้วยนี่นะฮะทนายความนะฮะดร.มนชัยจงไกรรัตนกุลบอกนะครับว่ากรรมสิทธิ์หวยทั้ง2ใบนี้เป็นของพี่ไพมณีเพราะมีการเซ็นชื่อและสั่งจองแต่หากคุณรัตนาขายหวยไปให้คนอื่นคนที่ซื้อก็จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แทนสามารถนำหวยไปขึ้นเงินได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะฮะฟังเสียงของทั้งพี่ไพมณีแล้วก็ทนายความนะครับเขาบอกว่าเอ้าขายของพี่ทำไมในเมื่อเราตกลงซื้อกันแล้วจะซื้อจะอะไรก็ช่างในเมื่อพี่ไม่จ่ายตังค์หนูก็ถือว่าพี่ไม่มีสิทธิ์อ้าวทำไมน้องพูดอย่างนี้มันไม่ถูกเราตกลงกันแล้วน้องก็พร้อมใจที่จะให้พี่ติดหนี้ไว้จนเอาปากกาน้องๆเป็นคนเอาปากกาให้พี่เซ็นเองเขาคือเราพูดอย่างนี้ก็ช่างพี่ไม่จ่ายตังค์เขาก็ยืนยันและอีกอย่างหนูก็ขายแล้วเขาก็ยืนยันว่าพี่ไม่จ่ายตังค์หนูขายตกไปแล้วกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา460ว่าเมื่อมีการบ่งชี้แล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์มันโอนไปยังผู้ซื้อแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการชำระเงินกรณีการจัดชำระเงินเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ก็ต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งแต่กรรมสิทธิ์เนี่ยในหลักกฎหมายนะมันโอนไปยังของผู้ซื้อแล้วเพราะได้มีการเจาะจงกันเรียบร้อยแล้วนี่แต่ฝั่งของผู้ขายบ้างนะคุณรัตนาบอกว่ามันขายไปแล้วถามว่าขายให้ใครโอ้โหจำไม่ได้แล้วจะจำได้ยังไงขายให้ใครแต่ทั้ง2 ใบก็12ล้านนะขายไปแล้วแต่ไม่รู้ขายให้ใครแล้วก็วันที่24ก็จำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทางคุณพี่ไพมณีนั้นมาลงชื่อไว้ที่หวยหรือไม่แล้วถามว่ารู้ไหมว่าแผงของตัวเองเนี่ยมีหวยรางวัลที่1ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะฮะพอหวยออกไปแล้วอันนี้คุณรัตนาบอกพอหวยออกไปแล้วเนี่ยใครจะพูดก็ได้ว่าถูกรางวัลที่1เอาเราฟังเสียงอีกด้านหนึ่งบ้างนะฮะเขาจะซื้อลอตเตอรี่แต่เขาไม่ได้จ่ายเงินจ้ะเขาบอกเอาเก็บไว้ให้แต่เขาไม่มาทวงถามเขาเซ็นสลักหลังเอาไว้ไหมเซ็นหรือไม่เซ็นก็ตอนนั้นมันคนเยอะเนาะค่ะมันเลยจำไม่ได้มีคนตั้งข้อสงสัยว่าพี่ไม่ได้ขายเลขนั้นไปพี่อาจจะเก็บไว้เองพี่จะเก็บเอาไว้เองทำไมเพราะพี่ไม่รู้ว่ามันถูกรางวัลที่1พี่ไม่รู้ว่ารางวัลที่1มันตัวไหนพี่คนขายพี่ก็ต้องรีบขายใช่ไหมขายให้หมดเพื่อจะเอาเงินมาซื้อรอบใหม่จ้ะพี่ไม่ได้กำกับว่าจะมีเลขรางวัลที่1รางวัลอะไรพี่คิดว่าพี่ไพหรือป้าไพเนี่ยเขาแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าเลขออกแล้วเขาถึงมาบอกว่าถูกรางวัลใครก็พูดได้มีหลักฐานแล้วมันถูกจริงไหมมันถูกที่ไหนเล่มที่เท่าไหร่ชุดที่อะไรไปถามกองสลากดูสิเห็นไหมทางคนขายเขาบอกว่าเขาไม่ได้เก็บไว้เขาจะเก็บไว้ทำไมในเมื่อเขาไม่รู้ว่าใบนั้นเนี่ยมันจะถูกรางวัลที่1หรือเปล่าใครมาซื้อเขาขายแล้วเขาก็จำไม่ได้ว่าพี่ไพเนี่ย ลงชื่อไว้ด้านหลังพี่ภัยก็บอกเองแล้วว่าลงชื่อไว้ด้านหลังก็เขียนแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าฝากไว้ก่อนเพราะวันนั้นไม่ได้เอากระเป๋าตังค์ไปก็เลยไม่ได้จ่ายเงินโอ้โหยังเป็นความมันอยู่นี่นะฮะกลเวงอีกแล้วนะคะ